ดีค่ะทุกคนดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube Name Fame กันนะคะวันนี้นะคะเฟมจะมารีวิวสปอยเมาส์มอยซีรีส์เรื่อง All of Us Are Dead นะคะมัธยมซอมบี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่โอ้โหโด่งดังไม่ไหวอะค่ะทุกคนคือตอนนี้ซีรีส์ออกมาประมาณอาทิตย์กว่าๆเป็นกระแสแบบโอ้ในโลกออนไลน์นี่แบบอุ๊ยกระชอนดูใน TikTok กี่คลิปก็คือเจอแต่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะทุกคนคือเฟมก็พยายามรีบมารีวิวให้เร็วที่สุดแล้วนะคะแต่ที่ช้าได้ก็เพราะอะไรเพราะเราหาเสื้อผ้าอยู่ไงจ้ะเสื้อผ้าที่เฮ้ยอุ๊ยคนเห็นอาจจะสะดุดเลยว่าอุ๊ยมันคล้ายๆในเรื่องเลยอะจ้ะพี่อะไรเงี้ยเนาะความแบบป้ายชื่อเนี่ยนำเยซอชื่อเกาหลีของเฟมกับโรงเรียนแพลตฟอร์ม 9.3.4 คิงคอร์ตลอนดอนคุ้นๆเนาะแฮร์รี่พอตเตอร์จุดนี้ก็คือหาโลโก้อะไรที่ดูเหมือนโรงเรียนไม่ได้แล้วแล้วสีอันนี้ดูใกล้เคียงที่สุดนะคะจากที่เฟมดูในเรื่องมาก็เลยเอาละกันตาโรงเรียนคือใหญ่มากนะคะหาเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็แบบกลมแกรมโบเอ๋ยอะไรเอ๋ยเนาะก็ต้องอันยองฮาเซยองชอนึนแนมเนซออิมิดาผักกัสมิดาชัยพุตะเกเฮ้ยก็งงตีเหมือนเป็นตีมหัวหน้าห้องเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวครบองค์ทรงเครื่องถูกระเบียบทุกอย่างนี่โรงเรียนที่ใส่โบก็ใส่ก็เป็นความภาคภูมิใจของดิฉันนะคะจุดนี้ เอาเป็นว่าวันนี้ก็จะจัดเต็มมากนะคะทุกคนก่อนจะไปเริ่มรีวิวเนี่ยขอมาขายของกันก่อนไม่ใช่ของใครที่ไหนเลยก็เป็นของเฟรมแล้วก็พี่ฟิล์มนะคะใครยังไม่รู้ว่าเฟรมกับพี่ฟิล์มมีแบรนด์ก็ต้องรู้วันนี้แหละว่าเรามีแบรนด์ชื่อเซมุนนะสครับนะคะเป็นเนื้อแอปริคอตสครับที่แบบว่าละเอียดมากเม็ดบีแบบว่าอุ้ยยิบเลยพอขัดไปเนี่ยไม่บาดผิวนะทุกคนแล้วมันก็จะเป็นความว่าเนื้อสครับอาจจะวิ่งอยู่ตามผิววิ่งวิ่งวิ่งไปมาไม่หายไปไหนเลยนะคะพอขัดเสร็จเนี่ยจะรู้สึกได้เลยทันทีว่าผิวมันมีความแตกต่างนะคะจากตอนแรกแบบเฮ้ยอาจจะดูด้านๆสับสะแต่พอขัดเสร็จอ่ะมันจะมีความนุ่มลื่นอีกทั้งก็คือให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะทุกคนคือผิวจะไม่แห้งนั่นเองและที่เรามาบอกเนี่ยก็เพราะว่าเดือนนี้นะคะเดือนแห่งความรักสครับเซมุนนะคะจะมีโปรค่ะทุกคนลด 20% ฟรีค่าส่งจากปกติเนี่ย329บาทเหลือเพียง223บาทได้ นั่นแหละค่ะทุกคนใครที่เป็นลูกค้าประจำนะคะก็มาซื้อตุนได้อีกเลยหรือใครที่ยังไม่เคยลองแล้วแบบอยากดูแลผิวตัวเองอยากจะให้มีความนุ่มมีความว่าเฮ้ยซอมบี้มาจับแล้วอาจจะไม่กัดเลยเพราะว่าให้มันนุ่มเกินไปนี่มันไม่ใช่ผิวมนุษย์แล้วนี่มันผิวของนางฟ้าโปรนี้นะคะจัด3วันนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่12กุมภาจนถึง14กุมภานะคะรีบมาจัดบอกเลยว่าฟีดแบคของสครับตัวนี้เนี่ยดีมากนะคะขอให้ขึ้นตรงไหนสักที่หนึ่งอ่านกันได้เลยอยากจะบอกว่าหลายคนรีวิวว่าแบบมันดีมากใช่รู้สึกว่าผิวมันกระจ่างใสขึ้นผิวมันนุ่มจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำหลายรอบแล้วนะคะบอกเลยว่าจุดนี้เราก็ภูมิใจอะแต่แค่ทุกวันนี้ไม่ได้โปรโมทเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยว่างเลยอะจุดนี้แต่ว่ามันยังขายอยู่นะจ๊ะทุกคนก็มาซื้อกันได้นะสครับเซมุนคือการขัดผิวเนี่ยมันเป็นการผัดเซลล์ผิวนะคะทุกคนให้เซลล์ผิวที่ตายไปแล้วเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันกระจ่างใสขึ้นนั่นเองใครผิวไม่เรียบเนียนหรือว่ามีจุดด่างดำจัดได้นะคะจุดนี้เพราะว่ามันช่วยค่ะทุกคนก็ไม่รอช้าขายของเสร็จแล้วนะคะจุดนี้คนสคิปข้ามผ่านไปเรียบร้อยกูพูดทำไมก็ไปฟังรีวิวเรื่องนี้กันค่ะซีรีส์เรื่อง All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้นะคะเป็นซีรีส์แนวสยองขวัญระทึกขวัญแอคชั่นและก็ซอมบี้นักแสดงนำของเรื่องนี้นะคะคือยุนชานยองพักจีอูโจอีฮยอนและก็พักโซโลมอนนะคะเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นที่โรงเรียนค่ะมีเด็กนักเรียนชายคนนึงนะคะถูกเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยกลั่นแกล้งแล้วก็ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงนะคะพ่อของเด็กคนนี้ก็เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์อยู่ในโรงเรียนพ่อก็รับรู้นะคะว่าลูกชายเนี่ยถูกแกล้งแล้วก็สู้กลับไม่ได้ก็เลยได้แจ้งทางโรงเรียนนะคะซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยก็บอกว่าเด็กแค่เล่นกันอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่จนลูกเนี่ยคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายนะคะด้วยความเป็นพ่อเนี่ยก็สงสารลูกจับใจเลยนะคะจึงได้สร้างไวรัสตัวนึงขึ้นมานะคะซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้หัวใจอะหยุดเต้นแล้วไปควบคุมสมองทำให้ร่างกายเนี่ยคลุ้มคลั่งและไปทำร้ายคนพ่อเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันเป็นไวรัสแห่งความกล้านะคะพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลูกก็กลายเป็นซอมบี้นะคะถึงขั้นที่ว่าพ่อทุบหัวโหเลยอะยังไม่ตายอยู่มาวันหนึ่งมีเด็กนักเรียนหญิงเนี่ยไปนอนในห้องแลบพอตื่นขึ้นมาแล้วกำลังจะออกจากห้องก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักมาจากห้องครูวิทยาศาสตร์นางก็เกิดความสงสัยชะงนขึ้นมาอย่างนั้นพอเปิดประตูเข้ามานะคะก็เห็นว่ามันมีกล่องเหล็กกล่องนึงเนี่ยวางอยู่ที่พื้นเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มีกำลังอยู่ด้านในอะชน
ชนจนกล่องมันเคลื่อนนางก็มองแบบอะไรอ่ะสงสัยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นดิฉันน่ะเห็นอะไรขยับเบอร์นั้นนะไม่ยุ่งก็ต้องวิ่งออกไปเลยแต่นางก็ด้วยความแบบโอ๊ยสงสัยจังเลยอะไรนะก็เดินเข้าไปยกกล่องเหล็กขึ้นพอยกมาปุ๊บมันก็จะเป็นกระจกแก้วทุกคนอยู่ด้านในอีกทีนึงซึ่งในนั้นน่ะก็จะมีหนูแฮมสเตอร์ตัวเล็กจิ๋วสุดน่ารักสุดคิ้วอุ๊ยนี่น้องปุกปุยแต่ตาหนูเนี่ยสีแดงนางก็แบบอุ๊ยน่ารักจังเลยแต่ถ้าเป็นเราอ่ะแต่เมื่อกี้กล่องมันเคลื่อนเลยนะแล้วไอ้หนูตัวจ้อยกับกล่องเหล็กที่คุมอยู่อ่ะหนูมันทำให้กล่องเคลื่อนได้ยังไงนางไม่สงสัยจุดนั้นทีนี้ตู้กระจกเนี่ยมันมีรูนางก็เอามือเนี่ยแย่เข้าไปเล่นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กด้านในอยู่ดีหนูมันก็คลั่งขึ้นมาก็กัดนิ้วนางโอ๊ยก็แบบอุ๊ยเลือดออกพอทีนี้ระหว่างเดินออกจากห้องก็ดันสวนกับครูวิทยาศาสตร์นางก็พูดว่าหนูแฮมสเตอร์กัดครูก็อึ้งก็เลยปล่อยให้เด็กนักเรียนหญิงคนนี้กลับบ้านไม่ได้นะคะก็เลยได้ทำการจับแล้วก็ลัดผู้หญิงอะไว้ในห้องเป็นฟิลว่าห้ามออกไปไหนพอว่ามันเริ่มขึ้นแล้วจนสุดท้ายนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็หลุดออกมาได้ค่ะอุ๊ยน่ากลัวมากทุกคนสภาพนางก็คือเลือดอาบโชกเยินโซเหมือนถูกแบบว่าอุ๊ยทำร้ายร่างกายอย่างหนักเลือดนางก็ไหลออกจมูกนางก็เดินมาแบบว่าซึนๆบาดเจ็บมึนๆเข้ามาที่ห้องเรียนจังหวะนั้นเพื่อนและก็ครูช็อกมากหันไปมองเฮ้ยหายไปตั้งหลายวันตามหากันอยู่ครูไปทีทำไมสภาพไปแบบนี้แล้วนางก็หมดแรงนะคะล้มลงกับพื้นครูก็รีบแบบว่าไปอุ้มขึ้นทีนี้นางก็พูดออกมาเบาๆว่าครูวิทย์เป็นคนทำเพื่อนทุกคนในห้องก็ว้าวซ่าแบบตะลึงถึงๆอีครูนี่โรคจิตหรือเปล่าทำไมทำร้ายร่างกายเด็กขนาดนี้ครูเนี่ยก็เลยรีบให้เพื่อนในห้องนะคะพาเด็กนักเรียนหญิงคนนี้นะคะไปที่ห้องพยาบาลซึ่งระหว่างทางที่ไปห้องพยาบาลนางก็เริ่มมีอาการทำท่าจะกัดทำท่าแบบว้าวอย่างเงี้ยเอ้ยมันน่ากลัวแบบมันเสียวคอทุกคนพอไปถึงห้องพยาบาลเสร็จเนี่ยทุกคนช่วยกันจับนางรัดนางต่างเพราะว่านางมีอาการคุ้มข้างแล้วทำท่าแบบว่าจะกัดแบบแฮ่แฮ่ไปมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราอะเราก็คงแบบว่าอุ๊ยนี่มันไม่ใช่คนแล้วอะอันนี้มาซอมบี้หรือเปล่าแม่ต้องรีมายด์ขึ้นมานิดนึงว่าเหมือนในหนังเลยทำไมทำท่าจะกัดอะอุ๊ยตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคิดได้นิดนึงแต่อันนี้อุ๊ยผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าครูห้องพยาบาลก็มาวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะซึ่งอุณหภูมิร่างกายเนี่ยต่ำมากครูก็เอาผ้าห่มมาห่มอีกเอาผ้าห่มมาห่มระหว่างนั้นนางก็พูดแบบหนูร้อนน่ากลัวมากทุกคนหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะเด็กผู้หญิงก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลส่วนครูวิทยาศาสตร์ก็ถูกตำรวจจับไปสอบสวนแล้วทุกคนคิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นี้หรอคะมันไม่จบแค่นี้สิคะทุกคนเพราะว่าความจริงแล้วครูห้องพยาบาลถูกเด็กผู้หญิงคนนี้กัดเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนจังหวะที่ครูเนี่ยกำลังจะฉีดยากล่อมประสาทกำลังจะเอามือเข้าไปนางก็แหวงกัดครูเข้าแผลก็คืออู้หูน่ากลัวอยู่นะคะตัดมาที่ครูวิทยาศาสตร์ที่ถูกจับอยู่ในห้องสอบสวนก็ได้พูดบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเอาไปโรงพยาบาลไม่ได้นะต้องกักตัวไม่งั้นเนี่ยจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่ๆเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยติดเชื้อไปแล้วแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องมันยังไม่เกิดมันยังไม่บานปลายตำรวจไม่เชื่อไม่ยอมปล่อยตัวก็หาว่าครูคนเนี้ยประสาทโรคจิตแล้วไหยนะก็มาเลยค่ะทุกคนหลังจากครูห้องพยาบาลรับเชื้อไปนะคะอาการเนี่ยก็เริ่มกำเริบขึ้นท่าทางเริ่มผิดเพี้ยนดูไม่ใช่คนเริ่มแบบแฮ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วครูเนี่ยก็ไล่กัดเด็กนักเรียนนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เรื่องราวเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเอาตัวรอดจากการหนีซอมบี้คือมันจะมันมากเลยค่ะทุกคนเพราะปกติเวลาเราดูหนังหรือว่าซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้เนี่ยตัวละครหลักของเรื่องก็จะเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่เรื่องนี้จะมีความแปลกใหม่ตรงที่ว่าตัวละครหลักเป็นเด็กนักเรียนวัยม.ปลายซึ่งการเอาตัวรอดของเด็กในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าสร้างสรรค์มากนะคะในการหาอุปกรณ์ภายในโรงเรียนหรือพยายามใช้ประโยชน์จากของทุกห้องที่ไปเอามาทำเป็นอาวุธป้องกันตัวเองด้วยความที่เด็กแต่ละคนเนี่ยมีความเก่งประสบการณ์ความถนัดที่แตกต่างกันพอมาอยู่รวมกันเนี่ยก็ยังพอช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แล้วในกลุ่มเด็กที่รอดชีวิตนะคะก็จะมีหลายคนหลากหลายคาแรคเตอร์หลายนิสัยมากเวอร์ขอยกตัวอย่างมา4คนในกลุ่มนะคะหลักๆเลยนะคะคนแรกนะคะก็คือพระเอกค่ะพระเอกของเราเนี่ยชื่อว่าชองซานนะคะเป็นคนที่นิสัยดีมากพ่อแสนดี
ที่1มีความลุยไม่กลัวตายยอมทำเรื่องเสี่ยงๆเป็นแนวหน้าของกลุ่มนี้เลยนะคะคือฉันงงมากว่าไปเอาความกล้านี้มาจากไหนมีชีวิตเดียวแต่ลุยเหมือนกับว่าโอ้โหปลุกจิตมาแล้วเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นซุปเปอร์ฮีโร่คือพระเอกมีความว่องไวมากแบบโอ้โหกราบเลยนะคะจุดนี้วิ่งหนีซอมบี้ซิกแซกไปมาไม่โดนกัดสักทีนึงพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยตกหลุมรักตัวละครนี้มากนะคะฉันว่าถ้าฉันคบกับเขาเนี่ยเขาจะต้องรักฉันจนหมดหัวใจเขาจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้ในอนาคตแล้วหน้าเขาก็คือจะเป็นหน้าแบบว่าอ่ะสไตล์เกาหลีที่แท้จริงแต่เป็นเกาหลีที่มันมีความละมุนอะไรบางอย่างตอนเนี้ยคือเฟรมชอบเขามากนะคะส่วนนางเอกชื่อว่าอนโจอนโจเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงแรกของเรื่องมีความแบบลำไยต่างๆมีความเออชัดๆทิ้งน้องน้อยเอิงเอยแล้วก็อึ้งๆดูแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวกูปล่อยให้ซอมบี้กินอินนี่เลยนี่เป็นฟิลนี้เลยนะคะรู้สึกแบบนั้นแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะนางเนี่ยมีความว่าเออเสนอไอเดียต่างๆด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นลูกของหน่วยกู้ภัยเคยได้เรียนรู้การเอาตัวรอดมาจากพ่อก็แบบอ่ะมีประโยชน์ซึ่งพระเอกกับนางเอกนะคะเป็นเพื่อนกันเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยบ้านอยู่ใกล้กันไปโรงเรียนพร้อมกันเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยก็จะคิดว่า2คนนี้เป็นแฟนกันแล้ว1แต่ไม่ใช่เลยนะคะนางเอกเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับพระเอกเลยส่วนพระเอกเนี่ยก็คิดแต่ว่าไม่พูดเป็นฟีลว่าเฟรนด์โซนกลัวจะเสียเพื่อนไปส่วนนางเอกมีคนที่แอบชอบอยู่คนนึงนะคะก็คือซูฮยอกซูฮยอกเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อกร้าวใจหล่อมากยิ้มที่แบบละลายตัวสูงหุ่นดีต่างๆมันได้มากซึ่งซูฮยอกคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกนะคะพอมาอยู่ในสถานการณ์หนีซอมบี้อ่ะทั้งสองคนนี้ก็เรียกได้ว่าแท็กทีมได้ดีไปไหนไปกันอ้าวนายจะไปเสี่ยงด้วยเราก็จะไปแมนๆเลยอ่ะทุกคนใจบุกลุยจริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่ต่อสู้เก่งนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยซูฮยอกเคยอยู่แก๊งอันตพานประจำโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับตัวกลับใจได้แล้วกลายเป็นคนที่ดีมีน้ำใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคือเฟย์มาหลงรักเขามาตั้งแต่ตอนที่เขาอะเล่นเรื่อง Revenge Note อะทุกคนเคยข้างไปมากๆแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นอะเขาเด็กมากแล้วตอนเนี้ยโตขึ้นแบบมากจนเกือบจะจำไม่ได้ว่าเฮ้ยคือคนเดียวกันหรือเปล่าแต่เราก็แบบมีความว่าเอ้ยเราจำรอยยิ้มของเขาได้นะคะซึ่งซูฮยอกคนนี้นะคะก็จะชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านัมราเป็นหัวหน้าห้องจะมีคาแรคเตอร์นิ่งๆเย็นชาไม่ค่อยพูดคุยกับคนในห้องไม่แสดงสีหน้าท่าทางใดๆน้ำเสียงเนี่ยก็จะเป็นน้ำเสียงแบบโมโนโทนนิ่งๆเหมือนไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นฟีลว่าอุ๊ยนางมีความแบบคูลเดอร์ดูน่ากลัวดูมีพลังแห่งความเยือกเย็นอะไรบางอย่างออกมานะคะคือตอนแรกเฟมก็ดูแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้เลยเฮ้ยอีนี่เป็นอะไรมากป้าทำไมพูดจาแบบไม่ให้ความหวังเลยทำร้ายจิตใจกันมากด้วยความที่นัมราเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งเป็นฟีลว่าอยู่กับความเป็นจริงไม่ต้องมาหวังลมๆแรงๆแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้สึกหลงเสน่ห์ในตัวนัมรามากๆนะคะเพราะว่าดูมีความว่าปกป้องเพื่อนได้มีความเป็นหัวหน้าห้องจะเป็นการแนะนำ4ตัวละครหลักนะคะก็คือคู่หลักแล้วก็คู่รองกันไปเลยแล้วตัวละครที่รอดชีวิตในกลุ่มพระเอกเนี่ยก็จะมีอีกหลายคนเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนึกออกมาว่ามีตัวแซบอีกตัวนึงที่ต้องพูดถึงหน่อยนั่นก็คือนายอนจามทุกคนต้องหมั่นเคี้ยวอีนี่ตอนแรกๆแน่นอนนางเป็นฟีลแบบลูกคนรวยนะคะซึ่งพอมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนางก็จะเกิดความประสาทแดกขึ้นจ้าหนังซอมบี้เรื่องอื่นมันก็ต้องมีตัวละครประเภทแบบนี้อยู่จะขาดไปไม่ได้เลยตัวละครประสาทแดกเนี่ยซึ่งนายอนเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้กลัวประสาทแดกวิตกง่ายมากและโคตรของความเห็นแก่ตัวนะคะนางเนี่ยจะเป็นขี้โวยวายด้วยจะไม่ช่วยใครคือโวยวายอย่างเดียวโวยวายว่าทำไมล่ะไปสิไปอย่างงู้นอย่างนี้แล้วคอยกรีดปิดหูอยู่อย่างนั้นอะแต่ไม่ทำอะไรเป็นฟิลโวยวายอย่างเดียวเพื่อนคนอื่นเนี่ยโหช่วยเหลือกันแบบอุ้ยเหน็ดเหนื่อยกันมากแต่อันนี้ก็จะเหวี่ยงแล้วก็จะด่ายเนี่ยดูแล้วอยากจะแบบว่ายุ่มหัวโขกกำแพงแล้วถีบมันออกไปให้ซอมบี้กินอะโมโหแบบนี้เลยถ้าดิฉันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วเจอแบบอีกคนแบบอินายอนอย่างเงี้ยเนาะดิฉันคงคุยกับเพื่อนมึงไม่ต้องเอาอินนี่ไปเลยนะจังหวะมันหลับนะวิ่งหนีเลยนะไม่ต้องพามันไปด้วยเป็นฉันก็คงแบบว่ากูทิ้งมึงเลยนะกูจะทิ้งมึงเลยคือรำคาญเอานี่เห็นแพ้นิสัยไม่ดีตัวละครไม่ดี1ตัวในเรื่องนะคะกูเองจริงๆก็คือไม่ใช่นางเอกเป็นคนเห็นแก่ตัวอีกคนนึงในเรื่องเป็นฟีลนี้แต่ดูแล้วรู้สึกฟีลนั้นจริงๆแบบอยากจะทิ้งอินนี่ให้แบบซอมบี้กินอะฉากที่แบบว่านางดูเหมือนจะจนตรอกและดูน่าสงสารดูเหมือนเรียกร้องให้คนเห็นใจแต่กูดูแล้วรู้สึกว่าไม่สงสารมึงไม่สามารถให้อภัยอีนี่ได้พูดยังไงไม่สามารถกอบกู้ตัวเองขึ้นมาได้อะ no
no ส่วนคนที่อยู่ในทีมพระเอกคนอื่นๆเนี่ยที่ยกเว้นนายอนเนี่ยที่เหลือคือนิสัยดีหมดเลยนะคะเป็นความว่าเป็นทีมมากช่วยเหลือซึ่งกันและกันคอยคิดแก้ปัญหาถึงแม้ว่ามีทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่น้อยนิดนึงเนาะความสถานการณ์แบบนั้นแล้วก็พอเข้าใจได้ในฉากที่ดูแบบว่าเครียดเนี่ยมันก็ยังมีความตลกมีความน่ารักความเอ็นดูเป็นซีนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแทรกเข้ามาแบบนี้ได้เหรอวะเฮ้ยมันเสริมมาอย่างนี้ได้ด้วยหรอเข้าใจคิดเราดูแล้วเราก็ขำออกมาแล้วในโรงเรียนนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งเฟรนกับพี่ฟิล์มเนี่ยเรียกกันว่ากลุ่มสตรองกลุ่มนี้เนี่ยจะมีนักยิงธนูค่ะที่แบบว่าแม่นธนูมากเท่ไม่ไหวคือเฟรนชอบมากผู้หญิงคนนี้นะคะเดินไปยิงซอมบี้ไปแล้วแบบยิงแม่นเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมแบบดูเก๋อะดูเก่งดูปกป้องได้ฟีลแบบ Lord of the Ring ที่จะมีคนหนึ่งที่ยิงธนูใช่ไหมในเรื่องอะเออมันเท่แบบนั้นเลยทุกคนแล้วเฟย์วันดูรู้สึกว่าอยากให้ทีมพระเอกกับทีมธนูเนี่ยมารวมกันมากคือถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องปังปุริเย่จะต้องเป็นทีมที่โคตรของความสตรองความเอาตนรอด survival ที่แท้จริงอะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้กล่าวถึงในโรงเรียนอย่างเดียวนะคะทุกคนเพราะว่ามันยังจะมีตัวละครอื่นๆนอกโรงเรียนด้วยนะคะอย่างเช่นตำรวจหรือว่าสสแล้วฉากตำรวจเนี่ยคือเฟรมชอบเหมือนกันนะคะทุกคนคืออย่างที่บอกมันมีความเครียดอยู่ก็จริงแต่พอซีนตำรวจเนี่ยโผล่มาปุ๊บมันมีความตลกคือคุณสายสืบเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหพ่อคนดีสี่สังคมเจอใครตามทางเนี่ยจะช่วยเขาไปหมดเลยก็ไม่ได้ดูสถานการณ์นะตอนนั้นเลยว่าซอมบี้จะมากัดแล้วคือพ่อคนนี้เนี่ยก็ยังมีความว่าอุ๊ยจอดรถลงไปช่วยเราดูแบบที่สุดนะคะส่วนตำรวจอีกคนนึงที่หนีมากับสายสืบคนนี้คาแรคเตอร์นิสัยแตกต่างกันมากนะคะคือนางจะเป็นความว่าขี้กลัวมากกลัวทุกอย่างใจไม่กล้าและจะเป็นฟีลว่ามึงยังจะช่วยเขาอีกหรอเนี่ยจังหวะนี้แล้วเราไม่ควรช่วยทุกคนนะยังจะมีความเป็นตำรวจที่จิตใจดีอยู่อีกหรอแล้วทั้งสองคนก็มีความว่าแหกปากทั่วเมืองเลยนะคะนี่กลัวซอมบี้จริงๆหรือเปล่าจังหวะนี้ที่แหกปากเนี่ยซอมบี้ต้องวิ่งกรูกันเข้ามาแล้วก็เนี่ยแหละทุกคนมันยังมีซีนที่ทำให้เรายิ้มแล้วก็หัวเราะออกมาได้แบบเอ็นดูว่าคุณสายสืบน่ารักมาถึงช่วงเวลาการเมาส์ซีนในซีรีส์นะคะซึ่งจะเป็นการขอเล่าแบบบางฉากนะทุกคนไม่สามารถเก็บมาได้หมดพอเรื่องนี้เนี่ยเฮ้ยถ้าให้เมาส์จริงมันก็เยอะแหละแต่จะเล่าถึงซีนที่แบบว่ามันต้องเล่ามาเมาส์กันนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะมีซีนที่ให้เราเนี่ยต้องหงุดหงิดตลอดเวลาจริงๆค่ะทุกคนดูแล้วต้องขมวดคิ้วหันมองหน้ากันกับพี่ฟิล์มแล้วก็ด่าออกมานะตอนที่ดูอยู่เป็นฟิลแบบบ้าปะเนี่ยไม่ได้ดั่งใจสักอย่างหนึ่งอย่างซีนคุณแม่ของพระเอกพอคุณแม่เนี่ยได้ทราบว่ามีซอมบี้คลั่งบุกกัดคนแม่ก็แทนที่จะแบบเก็บตัวอยู่ที่บ้านนิ่งๆไปไม่ต้องทำอะไรแต่ด้วยความเป็นแม่เนาะเราก็เห็นใจอีกฝั่งหนึ่งห่วงลูกอ่ะอยากจะไปช่วยลูกอยากจะไปรับลูกที่โรงเรียนแต่แม่ก็ลืมดูว่าศักยภาพของแม่เนี่ยมันไปไม่ถึงตรงนั้นไงแม่อย่าแม่อยู่บ้านแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็คืองอกแงกแล้วอยู่บ้านดีๆเถอะค่ะคือแม่หนีซอมบี้แล้วปรากฏมอเตอร์ไซค์ล้มสุดท้ายก็หนีไม่แล้วก็ถูกกัดไงคือดูแล้วอะเราก็เข้าใจนะว่าแบบความเป็นแม่เป็นห่วงลูกนะคะเราก็แบบสงสารน่ะแต่ณจุดนั้นอะแม่ต้องเชื่อใจลูกชายแม่นะว่าลูกชายแม่ว่องไวแม่เลี้ยงมาแม่ก็ต้องรู้ศักยภาพนิดนึงว่าเขาอาจจะเอาตัวรอดได้แล้วแม่ก็ควรที่จะอยู่บ้านเงียบๆปิดประตูไว้ไม่ต้องไปไหนอะเป็นซีนที่รู้สึกว่าแบบสะเทือนใจแล้วก็ทำไมต้องออกไปด้วยแล้วเหนือการกลัวซอมบี้คือเราต้องกลัวคนที่กลายพันธุ์เพราะเชื้อซอมบี้คืออันเนี้ยน่ากลัวมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยซอมบี้อ่ะไม่มีสมองไม่สามารถรับรู้อะไรได้ไม่มีความคิดต่างๆหรือความอาฆาตแค้นแต่คนที่กลายพันธุ์เพราะเชื้อซอมบี้เนี่ยจะมีความเป็นมนุษย์อยู่มีจิตใต้สำนึกมีความคิดมีสมองมีความแค้นรับรู้ทุกอย่างแล้วคนที่ติดเชื้อนี้เนี่ยดันเป็นตัวเลว number 1ของเรื่องค่ะซึ่งมันก็ยิ่งทวีคูณความน่ากลัวขึ้นไปอีกนะคะคนคนนี้เนี่ยก็คือควีนำเป็นอันธพาลของโรงเรียนนะคะที่นิสัยเรียกได้ว่าเลวเลยแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวไม่ไหวซึ่งพระเอกของเรานะคะก็ดันไปมีเรื่องเข้าในสถานการณ์ที่หนีซอมบี้แบบนี้ควีนำก็แค้นพระเอกมากแล้วก็ตามล่าพระเอกถึงที่สุดตอนแรกก่อนที่ควีนำจะติดเชื้อเนี่ยพระเอกของเรานะคะดันไปรู้ความลับเข้าทำให้ควีนำเนี่ยจะฆ่าปิดปากพระเอกซึ่งพระเอกหนีมาที่ห้องสมุดฉากนี้นะคะลุ้นไม่ไหวเหมือนเล่นเกมโชว์เป็นฟีลว่าหนีคนที่จะมาไล่ล่าแล้วก็หนีซอมบี้ในเวลาเดียวกันแล้วพระเอกเนี่ยก็ต้องวิ่งบนเชลฟ์ชั้นวางหนังสือทุกคนถ้าพลาดสักก้าวเดียวเนี่ย
บันไลนะคะไม่รอดแน่นอนถ้าพลาดล้มไปปุ๊บโอ้โหฝูงซอมบี้เนี่ยลุมกินแน่นอนเลยพระเอกมีความว่าว่องไวมากทุกคนก็โดดแบบปุ๊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 บดูแล้วมันแบบวิดวิวในใจแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็ต่อสู้กันนะคะจนสุดท้ายพระเอกของเราก็สามารถเหวี่ยงควีนัมเนี่ยลงไปหาฝูงซอมบี้ได้ตอนเราดูก็รู้สึกว่าโอ้ยโล่งใจแล้วไอ้คนที่นิสัยไม่ดีไอ้เร็วๆเนี่ยมันกลายเป็นซอมบี้นะคะเพราะว่าจะกลายเป็นคนที่ไม่มีสมองแล้วก็ไม่มีความแค้นแต่ที่ไหนได้เชื้อมันดันกลายพันธุ์ในร่างของควีนัมนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ควีนัมโดนกัดเนี่ยควีนัมเนี่ยมีความอาฆาตแค้นอันแรงกล้าต่อพระเอกนะคะมันเลยทำให้เชื้อซอมบี้เนี่ยเข้าไปในร่างกายนะคะแต่ไม่ทำลายสมองกลายเป็นฟีลว่ามีพลังเยอะขึ้นไม่ตายง่ายๆซอมบี้ก็ไม่กัดแล้วนางก็กร่างสิคะรออะไรเล่าแล้วก็มีความแค้นพระเอกเนี่ยเต็มพลังเดินตามล่าหาพระเอกทั่วโรงเรียนวุ่นวายมากนะคะแบบฆ่าไม่ตายตกตึกไปกี่รอบเนี่ยไม่เป็นอะไรเป็นฟีลว่าพอตกตึกไปปุ๊บกระดูกหักคอหักแต่สุดท้ายมันก็กบแกบกบแกบกบแกบกลับมาเป็นทรงเดิมแล้วก็เดินต่อเพื่อไอตอนเราดูเนี่ยเราก็เครียดเพราะว่าแค่ซอมบี้เนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วแต่อันนี้เนี่ยมาเป็นคนที่มีเชื้อซอมบี้นะคะแล้วมีความแค้นแบบฝังหุ่นตามล่าเพกกะฆ่าให้ตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากคนนี้คือบุคคลอันตรายนะคะเห็นอยู่ในซีนทีไรรู้สึกว่าใจไม่ดีเลยตัวละครนำราคือตอนแรกเนี่ยเฟรมจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวละครนี้เนี่ยถึงรอดมาได้เรื่อยๆเลยนะมันดูเหมือนกับว่าอ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์ดูเป็นคนนิ่งๆเหมือนหนีมากับกลุ่มเพื่อนนี้โดยที่ไม่ค่อยช่วยอะไรเลยแต่สุดท้ายนะคะโอ้โหเราจะรู้สึกว้าวซ่ากับตัวละครนำรามากเพราะนางจะมีความเป็นซูเปอร์วูแมนเหมือนจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกตัวนึงในมาร์เวลเลยค่ะทุกคนที่มีแบบว่าพลังนะคะเพราะนางอ่ะเป็นเซียวบี้นางเป็นเซียวบี้ลูกครึ่งซอมบี้กับคนนะคะนางก็มีกำลังที่แบบว่าแก่งกล้ามากแบบโคตรของความเท่แต่เฟรมรู้สึกว่านำราเธอช่วยเพื่อนได้มากกว่านี้จังหวะที่เพื่อนแบบอาจจะถูกกัดเนี่ยนางคนแบบโอ้โหเหวี่ยงซอมบี้ไปแบบหลายๆตัวในเวลาแบบได้มากกว่านี้แต่นี่รู้สึกว่าก็ช่วยเพื่อนแต่ช่วยได้มากกว่านี้ไงคือเข้าใจไหมทำไมช่วยน้อยจังเลยวะไม่งั้นเพื่อนก็คงแบบอาจจะไม่ถูกกัดเนาะแบบถ้าช่วยทันแต่แบบเท่มากตึงใจในตัวนำรานะคะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบหุ้ยเหมือนจะไม่มีอะไรตอนแรกเหมือนแบบเนื้อตัวสะอาดไม่ค่อยเปื้อนเลือดเหมือนผมไม่ค่อยมันดูเหมือนไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนสวยเพอร์เฟกต์อยู่คนเดียวในเรื่องนี้ทุกคนนั่นแหละแต่พอช่วงหลังนี่แบบว้าวซ่ามากในตัวนำรานะคะเรียกได้ว่าโอ้โหแบบปลื้มประทับใจมากๆจริงๆซีนดราม่าสำหรับเฟรมใน EP แบบว่าต้นกลางเนี่ยบอกเลยนะคะทุกคนว่าไม่สามารถเอาน้ำตาออกมาจากเฟรมได้คือทั้งเรื่องน่ะมันเครียดมากนะคะทุกคนแล้วเป็นฟีลแบบใจเต้นแรงอ่ะมันไม่สามารถอยู่ดีจะมาแบบว่าดึงหมดซึ้งได้เลยดังนั้นพอมาถึงซีนดราม่าปุ๊บอีเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมึงอย่าพึ่งดราม่าได้ไหมหรืออย่างงี่เง่าเลยตอนนี้เนี่ยต้องมีสติแล้วก็หนีซอมบี้ก่อนเพราะซอมบี้จะมาแล้วเราวางใจอะไรไม่ได้เลยจังหวะนี้เนี่ยต้องลุกขึ้นมาสู้กันก่อนอย่าปวกเปียกงองแงงงงิงแล้วมันจะมีคนหนึ่งไว้ทุกคนที่แบบวิ่งๆอยู่แล้วจะขาแบบเปรี้ยวิ่งดูแบบวิ่งอยู่เลยล้มอ่ะเฟรมรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรขาสารอาหารเหรอเออใช่เขาขาสารอาหารไม่ได้กินข้าวนานมากแล้วไม่ใช่อะไรพอล้มแล้วเนี่ยไม่รีบลุกเป็นฟีลว่านั่งอึ้งนั่งแบบเอ้ยกระดอกระเดียแล้วเพื่อนจะเหมือนจะไม่ช่วยไงแล้วรู้สึกแบบอุ้ยจังหวะนี้รีบลุกรีบช่วยตัวเองก่อนอย่ามาอึ้งอย่ามาอั้งอย่ามาอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมีแบบนี้ด้วยปรากฏกูเป็นอย่างนั้นนะจังหวะอะไรคือฉันต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วฉันก็จะทิ้งเลยโอเคขอบคุณค่ะหรือบางทีเนี่ยจะเป็นสถานการณ์ที่ดูสงบเงียบทุกคนแบบแฮปปี้เริ่มยิ้มแย้มเริ่มพูดคุยกันในใจกูตอนนั้นคือแบบไม่สบายใจเลยอ่ะ ฉันวางใจไม่ได้คือฉันรู้สึกว่าเหมือนมันกำลังจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเร็วๆนี้เหมือนเป็นฟีลแบบขึ้นใต้น้ำอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติกันก่อนต้องไหวตัวทันทุกเวลาเก็ตฟีลป่ะทุกคนไม่รู้นะว่าใครเป็นไหมแต่พอถึงซีนแบบว่าดราม่าหรือเป็นสิ่งงี่เง่าชะเอิงเอยอะไรต่างๆอ่ะที่มันหงุดหงิดมากๆอ่ะคือเฟรมอาจจะรีบแบบว่ากดข้ามแบบเหมือนกับว่าจังหวะนี้คือฉันไม่พร้อมที่จะให้พวกแกมาดราม่ากันอย่ามางี่เง่าขอไปสู้กับซอมบี้ต่อเลยดีกว่าคือแบบมันต้องต่อแล้วนะจุดนั้นก็เลยแบบว่าต้องกดข้ามนิดนึงแล้วก็หงุดหงิดอีกนะคะตรงที่ว่าตัวละครบางตัวเนี่ยตายง่ายไปหรือเปล่าคือสู้กันมาถึงตรงนี้แล้วอะแต่อยู่ดีก็เป็นฟีลว่าตายอะไรเงี้ยทุกคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าตายแบบนี้อะอย่างตัวละครพ่อนางเอกอย่างเงี้ยฉันรู้สึกเลยว่าทุกคนต้องรู้สึกเหมือนกันพ่อคะพ่อมาช่วยขนาดนี้แล้วทำไมพ่อตายง่ายจัง มาเจอหน้าลูกแบบว่าซีดหนึ่งแล้วจังหวะนั้นที่ซอมบี้กำลังจะมาทุกคนงงมากว่าทำไมพ่อไม่จุดไฟอะจุดแล้วเคลื่องไปเลย
ขึ้นไปไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยมาเป็นเหยื่ออาหารซอมบี้ก็ได้คือหนีไปพร้อมกับลูกไหมยังไงคืออะไรทำไมพ่อถึงต้องเสียสละตัวเองขนาดนั้นคือรู้สึกว่าพ่ออ่ะน่าจะต้องรอดไปถึงสุดเรื่องหรือแบบว่าพ่อคนตายแบบว่าช่วยชีวิตใครคนหนึ่งที่แบบว่าดูซีเรียสแล้วจริงจังแบบอาสมควรตายมากกว่านี้เป็นฟีลว่าจริงๆรอดได้นะแต่ไม่ให้รอดว่ะนั่นแหละมันหงุดหงิดมันแบบเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันว่าเอาตายอย่างนี้หรอแต่ในสถานการณ์ที่ดูแย่เครียดกดดันแบบนี้นะคะมันก็มีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นจริงๆจากตอนแรกเนี่ยจะดูมีความว่าไม่ลงตัวบางอย่างนะคะแต่ตอนช่วงหลังๆเนี่ยจะมีความเป็นทีมเดียวกันช่วยกันไปสุดทางคือดูแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากให้มีใครต้องตายอยากให้ทุกคนเนี่ยรอดผูกพันไม่ไหวจบแล้วใจหายคือเฟรมอะใช้เวลาดูเรื่องนี้นะคะทั้งหมด3วันอันนี้ก็เรียกได้ว่าเร็วสำหรับเฟรมแล้วนะคะไม่สามารถดูได้วันเดียวนะคะทุกคน12ตอนใช้เวลา3วันในการดูเรื่องนี้นะคะคือเป็นความว่าดูติดกันนะทุกคนหลาย EP ใน1วันดูตอนช่วงแบบก่อนนอนพอเราดูช่วงก่อนนอนเนี่ยใจมันก็เต้นแรงตาตื่นมากแล้วพอหลับไปฝันถึงเรื่องนี้เหมือนเราเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพวกเขาคืออินไปเลยทุกคนแบบภาพติดตามากถึงแม้มันจะน่ากลัวแต่เป็นความรู้สึกที่จบแล้วมูฟออนไม่ได้จบแล้วรู้สึกว่าอยากดูต่อแต่ไม่มีให้ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคน get feel ป่ะซึ่งเฟรมไป follow นักแสดง4คนหลักในเรื่องนี้นะคะทุกคนแบบว่าชอบมากติดตาตึงใจจริงๆเฟรมก็หวังมากว่าจะมีซีซั่น2นะคะเพราะว่าตอนจบเรื่องนี้เนี่ยมีความว่าเหมือนจบปลายเปิดนิดนึงหัวหน้าห้องพูดว่ามากันแล้วเราก็แบบอะไรพี่จี้ใครมาแล้วแบบยังไงใจเนี่ยคืออยากจะให้กล้องแพนไปตามนำรามากว่านำราเธอกระโดดไปไหนคือแบบอยากรู้ใครอ่ะใครมาคือยังไงคือขอเถอะอยากดูมากคือฉันรักนักแสดงทุกคนจริงๆแล้วเฟรมก็ไปตามหาดูเบื้องหลังสุดเลยนะคะจุดนี้เพราะว่าเฟรมชอบดูเบื้องหลังการทำงานกองถ่ายของเกาหลีมันดูมีความจริงจังแล้วมีความโปรเฟสมีเทคนิคอะไรบางอย่างอย่างโรงเรียนเนี่ยโอ้โหรู้ว่าสร้างใหม่เลยเซตขึ้นมาห้องต่างๆตอนแรกเราก็ว่าอาจจะไปเช่าสถานที่แต่ก็ใครเขาจะไปรบกวนสถานที่โรงเรียนจริงๆวะเนาะเรียกได้ว่าทุนเยอะมากจริงๆแล้วเอ็กซ์ตาที่เล่นเป็นซอมบี้ต่างๆเนี่ยต้องเหนื่อยแค่ไหนก่อนในการแบบเขาต้องเมื่อยหน้าท่าทางต่างๆล้มลุกคุกคานโดนฟาดเฟรมว่าต้องแบบมีช้ำมีเขียวกันบ้างนะจุดนี้ซีนที่แบบโอ้โหเกาะไอ้ตรงเก้าอี้แล้วถล่มลงมาเฮ้ยมันเจ็บนะน่ะคือดูรู้แบบลงทุนจังเลยคือยอมใจคนที่เล่นเป็นซอมบี้อะซอมบี้เกาหลีเนี่ยดุเดือดไม่ไหวนะคะแล้วเอาดีทุกคนอยากจะมาเล่านิดนึงว่าพี่ฟิล์มเคยถามเฟรมว่าคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในโรงเรียนนะคะแล้วเราอยู่โรงเรียนเดียวกันเฟรมจะไปตามหาพี่ฟิล์มไหมเหมือนพี่สาวยิงธนูที่ไปตามหาน้องชายเฟรมก็ต้องตอบเลยว่าแกต้องคิดว่าการที่แบบคนติดเชื้อทั้งโรงเรียนอะมันมีส่วนน้อยมากว่าแบบอีนี่จะรอดหรอคิดว่าน้องก็ต้องสามารถเอาตัวรอดได้สภาพนั้นอะคือคนติดเยอะมากใช่เป็นพี่ก็ไปตามแต่เฟรมรู้สึกว่าถ้าเรามองในมุมนั้นเราก็รู้สึกว่าคนติดเชื้อเยอะมากอะทุกคนแล้วเราแบบว่าโหพี่เรามันจะเก่งขนาดนั้นเลยหรอในการเอาตัวรอดแล้วรอดได้เลยคือในใจเราก็ต้องแบบว่าจะรอดจริงหรอแล้วจะอยู่โซนไหนแล้วเราอะไม่เก่งอะไรสักอย่างนึงแค่ลำพังเอาตัวรอดในการแบบว่าหลบซ่อนอะมันก็เหนื่อยแล้วคือเฟรมคิดเลยว่าแบบกูจะไปตามหาจริงหรอคือแบบในใจคือแบบไม่หนาวพี่ต้องตายเป็นซอมบี้แล้วแน่ๆ คือมันไม่มีอาวุธสรุปคือไม่ช่วย คือเดี๋ยวไปเจอกันละกันรอรัฐบาลมาช่วยเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะคะขอให้ไปดูเถอะมีแค่12 EP เท่านั้นนะคะเป็นฟีลว่าอาจจะมีความหงุดหงิดความไม่เมคเซนส์อะไรบางอย่างเนาะแต่ว่าถ้าเอาเรื่องความมันการเอาตัวรอดซอมบี้โหดๆก็ต้องจัดเรื่องนี้เลยจริงๆรับประกันเลยว่าถ้าดูแล้วทุกคนจะต้องตาตื่นใจเต้นแรงทุก EP ค่ะก็สามารถรับชมเรื่อง All of Us Are Dead นะคะได้ผ่านแอปพลิเคชัน Netflix เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเมาส์มอยสปอยซีรีส์นะคะทุกคนบอกเลยว่าเราจัดเต็มแล้วก็เต็มที่มากๆเลยนะคะจุดนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยก็คือจะได้อรรถรสความสนุกจากการฟังเฟรมเมาส์นะคะจริงๆอาจจะเล่าไม่ครบทุกฉากนะคะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆมันพรั่งพรูทุก EP เลยนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะมาเมาส์ซีนไหนอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถมาเมาส์ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเฟรมเนี่ยจะตามไปตอบไปขยี้กันต่อถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะและกด subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนและเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย พ่อเด็กมองมีคนมองอยู่ว่าซอมบี้สิง